ี๋ยวจะลองสอดเข้าไปดูนะครับก็ซ่อนใต้พลาสติกเหน็บเหน็บมาที่ใส่เข้าไปได้เลยอันนี้ละเอาละง่ายละคราวเนี้ยง่ายละคราวเนี้ยได้สีพาเที่ยวพาทำสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องของผมแล้วนะครับช่องไอสีพาเที่ยวพาทำนะครับวันนี้นะครับผมจะมาติดกล้องติดรถยนต์ไปที่รถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นของพ่อตาไม่ใช่ของผมนะครับไม่ใช่รถที่เราใช้ประจำกล้องติดรถยนต์ที่ผมซื้อมานะครับราคา799 บาทคิดว่าน่าจะพอใช้ได้นะครับดูจากรีวิวของร้านใน Shopee นะครับอันนี้ซื้อมาจาก Shopee นะครับรวมค่าส่งเป็น845 บาทผมก็ไม่ได้มาแนะนำว่ากล้องนี้ดีหรือกล้องยี่ห้อไหนดีนะครับเพียงแต่จะมาติดกล้องติดรถยนต์ไปที่รถพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะครับโดยที่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยต้องทำยังไงเพื่อนๆบางคนอาจจะว่าเอ้ยเราติดเองได้ไหมได้ไหมติดเองได้หรือเปล่าก็จะมาลองดูวันนี้นะครับดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยว่าเฮ้ยตรงนี้ทำไงตรงนั้นทำไงกล้องนะครับส่วนใหญ่ก็มีแค่กล้องที่ติดกับกระจกหน้ารถเป็นสายไปเสียบที่ช่องที่จ่ายไฟที่จุดบุหรี่แล้วแต่ตัวนี้จะมีกล้องหลังด้วยกล้องหลังซึ่งมันจะไม่ยากนะครับถ้าไม่มีกล้องหลังก็แค่ติดข้างหน้าแล้วก็ติดกับไฟแค่นี้จบแต่มันมีกล้องหลังด้วยนี่ดิเราก็จะต้องเดินสายไปที่ท้ายด้านหลังนะครับเก็บสายไฟให้เรียบร้อยต่อกับไฟถอยด้วยเพราะว่าพอเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนภาพของกล้องด้านหลังทีนะครับอ๋อราคานี้ไม่ได้รวมเมมนะครับเมมเราจะต้องซื้อเองแนะนำว่าเพื่อนๆไปซื้อเมมแยกกันดีกว่าครับซื้อมาแค่ตัวกล้องนี่มีตัวกล้องมีสายที่เสียบกับที่จุดบุหรี่แบบนี้นะครับนี่มันมีเป็น USB ด้วย USB แต่ว่า USB มันจะสั้นนะครับเราอาจจะเดินสายไม่ได้แล้วก็มีกล้องหลังแล้วก็สายนะครับยาวมากเลยแล้วก็ตัวติดตัวติดไปที่กระจกหน้ารถนะครับมาเราไปลองไปพร้อมๆกันเลยว่าทำยังไงดีจะใช้ได้ก็ติดได้อันแรกนะครับผมก็จะมาแกะอันนี้ออกก่อนเลยเผื่อลืมแกะนะครับก็จะเห็นเป็นสีฟ้าๆนี่ก็แกะออกทดสอบเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดไปที่ก่อนสตาร์ทนะครับผมก็ลองเสียบดูนี่ไฟติดด้วยเห็นไหมดูว่าใช้ได้ไหมนี่ใช้ได้นะครับก็เขาถามหา SD card มันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปแบบนี้นะครับลองกดติดแล้วนี่เริ่มอัดนะครับอุ้ยชัดเลยอู้หูชัดเลยนะครับผมอยากลองอันนี้ดูสายอันนี้นะครับที่เขาให้มาลองเสียบยืดดูดูครับติดเหมือนกันไหมเนี่ยพอดึงออกมันดับเลยนะไม่มีไฟเหมือนเดิมนี่ใช้ได้ใช้เป็น USB ก็ได้เพื่อนๆ นี่อะไรเนี่ยน่าจะต้องเป็นแรคคอร์ดโหมดนะครับนี่ไงใช้ได้เหมือนกันแต่ยังไม่อัดนะให้กดอีกให้เรามาลองติดตั้งดีกว่าติดตั้งไงส่วนตัวนะครับอันนี้เบามากเลยนะส่วนใหญ่เราจะมีคู่มือการใช้รถนะครับผมก็จะดูไปที่ไฟถอยหลังเห็นไหม1ไฟถอยหลัง2ไฟเลี้ยว3ไฟท้ายไฟเบรกนี่ไง1นี่ไฟถอยหลังอันนี้เราก็จะมาดูคู่อันนี้นะครับไปดูกันแต่เขาบอกว่าจะถอดนะนี่ต้องถอดสกรู2ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยถอยรถติดเนี่ยไม่ได้สตาร์ทรถนี่ไงไฟถอยโอ้มันมีทั้งสองข้างเลยนะครับไฟถอยนี่ไฟถอยนี่ครับอันนี้หายไปอันนี้ยังอยู่มาถอดไฟท้ายดูก่อนนี่คือกล้องถอยนะครับนี่ไงกล้องถอยนะครับก
็จะมีกล้องนะครับนี่ไฟตัวนี้มันจะติดด้วยนะเวลาเราถอยสำหรับเวลากลางคืนก็จะเห็นชัดนี่มีสก็อตเทปมีน็อตที่ยึดตรงนี้ด้วยเราก็อาจจะติดแค่สก็อตเทปนะครับน่าจะต่อไฟบวกที่ขั้วแดงนี่นะครับโผล่มาเส้นนี้นี่คือไปนู่นเลยไปที่กล้องโอ้นี่ไงออกมาทั้งดวงอย่างนี้เลยไฟถอยคือดวงไหนเนี่ยดวงล่างนี่ก็คือดวงนี้นะครับผมว่าจะติดกล้องหลังที่ตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าจะลองลื้อตรงนี้ดูนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นหมุดเป็นหมุดแบบนี้นะครับหมุดแบบนี้มันจะล็อกอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเราต้องดันมันออกมาแบบเยอะๆอย่างนี้ครับเยอะๆอย่างนี้ก็จะดึงออกได้เนี่ยครับดึงของเยอะๆก็จะออกได้หลุดมาโอ้โหเงาวับเลยข้างในและแล้วผมก็ถอดชิ้นนี้ออกมาจนได้เพื่อที่เดี๋ยวจะติดกล้องตรงนี้จะดูสวิกนี้ก่อนสวิกนี้มันเสียอยู่ดูก่อนมันจะร้อยสายเข้าไปยังไงก็เอาสวิตช์อันนี้นะครับดันออกมาแล้วก็จะลองสอดเข้าไปดูนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่าถ้าติดแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็ติดน่าเกลียดไหมคือสายเนี้ยเราไม่ต้องไปร้อยยาวนะครับตรงเนี้ยมันจะมีข้อมันจะมีข้อให้ดึงออกมาได้เนี่ยเห็นไหมดึงออกมาก่อนแล้วค่อยร้อยสั้นๆแค่นี้พอเล่มช่วงนี้ออกแต่ไฟมันรอดได้เล่มออกให้ใส่ไฟใส่ได้นิดนึงพอดีเลยผมก็ได้จุดติดตั้งกล้องแล้วนี่ตอนนี้ก็เหลือเสียบสายเดินสายไปข้างหน้าโอ้ยากต่อไฟบวกเข้ากับไฟถอยไฟบวกของไฟถอยได้แล้วคราวนี้ก็เหลือไล่เส้นนี้ไปที่ด้านหน้าก็จะเสร็จแล้วลองดูจะรอดไปยังไงนี่เนี่ยลองเปิดดูดินี่ผมก็ไล่มานะครับไล่มาจากตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ปึ๊บไล่มาตรงนี้ซ่อนๆไว้พี่นี่แล้วก็ซ่อนมาตรงนี้ใต้บอกก็ซ่อนใต้พลาสติก
แหนมๆมาดิใส่เข้าไปได้เลยซ่อนเข้าไป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 นี่งามเสร็จแล้วก็โอ้ล้อมางี้ได้นี่มานี่แล้วสายใหม่นะครับปึ๊บให้มันมาตรงนี้ได้พอดีละไม่ได้แบบตันมากแล้วนะครับมันมีอีกอย่างนะครับสายนี้เหมือนกันเราก็ต้องไล่เหมือนกันนะผมก็จะเอาง่ายๆนะครับก็คือเอาลงมาใต้ผมนี่เลยนี่ใต้เบาะจริงใต้ผมก็ได้เอาไปตั้งปั๊บเอาง่ายๆนะครับมาใต้ผมปุ๊บก็มาเข้านี่เหมือนกับเมื่อกี้นั่นแหละ ก็มาเข้านี่เอ้ยนี่รูดเข้าไปเคเบิลไทยมาติดให้มันดีนะครับอุ้ยนี่กาวไม่น่าจะเหนียวเลยถ้าเราใช้คอนเทนต์ 3M นะเราก็มีกล้องหลังแล้วครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วเราเข้าแค่ไฟลองถอยดูนะครับนี่แล้วเราเห็นคันข้างหลังอ้อถอยอยู่นี่ตอนนี้ถอยอยู่นะครับพอเราสับเข้าเกียร์นี่สับเข้าเกียร์เดินหน้ามันก็เดินหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นมันสายห้อยๆเดี๋ยวต้องไปหาเคเบิลไทยมาใส่นะครับตอนนี้ก็คงยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปหานะครับผมก็จะปิดอันนี้ก่อนเลยอุ้ยปิดอันนี้ก็ดูเรียบร้อยไปปอดนึงนะแล้วก็มีเคเบิลไทยอันล็อกนี้จบง่ายๆเลยกล่องท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไล่สายเข้ามาอาจจะเห็นหน่อยนะครับนี่เห็นไหมสายตรงนี้
แล้วผมก็ค่อยมาซ่อนด้านล่างนะเพราะว่ารู้สึกมันตึงเกินไปเนี่ยมันเริ่มซ่อนตรงนี้ยังเห็นอยู่เลยใช่ไหมค่อยมาเริ่มซ่อนตรงนี้นะครับตรงนี้เนียนไปเลยนี่ไล่ไปเนียนไปเลยเนียนไปเลยเนียนไปเลยแล้วก็มาโผล่นี่ครับถือว่าเสร็จอาจจะไม่เรียบร้อยแค่ตรงนี้นะครับตรงด้านหลักที่เหลือเรียบร้อยหมดผมจะดึงตรงนี้นี่ตรงนี้ขาดออกมาเส้นนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่หมดก็เขาน่าจะขายเป็นชุดนะครับหลายพันเลยแหละเส้นยางกระดูกงูอะไรเนี่ยขาดเลยดึงยังไงวะเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความทุรทุเล3ชั่วโมงครับผมทำก็ผมไม่ได้เป็นช่างนะครับก็เพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นช่างก็สามารถทําได้อันนี้คือไม่ได้ไปซื้อที่ร้านเนี่ยซื้อมาจาก Shopee ก็เลยมาทําเองแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อที่ร้านน่ะแล้วที่ร้านเขาคิดค่าติดตั้งสัก500อย่างเงี้ยผมถือว่าไม่แพงนะแบบ3ชั่วโมงนี่แบบเหงื่อแตกเลยแล้วแต่ผมทํายางกระดูกงูขาดอีกคุ้มมั้ยเนี่ยถ้าไปซื้อที่ร้านก็ให้เขาติดตั้งเลยหรือว่าถ้าซื้อมาจาก Shopee Lazada อย่างเงี้ยก็ลองไปถามดูเขาติดตั้งแพงมั้ย500หรือ1,000หรือยังไงก็เพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับว่าเออยังไงดีถ้ากลัวงัดตรงงัดแตกก็ให้ที่ร้านทำดีกว่าหรือว่ากลัวว่ามันจะไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยเราไม่รู้แน่ชัดว่ารถคันนี้มันต้องงัดตรงไหนซ่อนสายตรงไหนก็ให้ช่างทำก็ได้นะครับอันนี้ก็มาลองทำให้ดูนะครับว่าคนที่ไม่เป็นเลยแบบนี้ทำแล้วมันจะเป็นไง3ชั่วโมงครับเสร็จขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ครับช่อง IT พาเที่ยวพาทำครับสวัสดีครับ